สวัสดีตอนเช้าครับผมต้อนรับทุกท่านนะครับกับเข้าสู่ Electric อีกครั้งหนึ่งนะครับ Good morning everyone from Chiang Mai Thailand Welcome back on Electric And today we update on It's going นะครับ going เริ่มนะครับผมแข็งแรงครับแล้วก็เริ่มติดตามครอบครัวนะครับผมเดินไปไกลกว่าเดิมมากนะครับวันนี้เป็นวันที่2ครับที่ going เนี่ยได้ตามคุณแม่พี่เลี้ยงนะครับไปรู้จักกับควายตัวอื่นๆครับผมแล้วก็บ้านThis one gonna be second day that Gowin go around and with her family. Many water buffalo need to know what is a little boy here.And they try to say hi, but Gowin a little bit shy for another water buffalo. And this one is Lady Suk Sai. We apologize. They get disconnected for a little bit while. นี่ครับผมพอเราเข้ามาใกล้นะครับมีคุณน้านะครับผมคุณป้าสาวๆนะครับผมควายเพศเมียนะครับพยายามเดินออกมานะครับผมแล้วก็เหมือนจะปกป้องโกวินนะครับไม่ให้เราเข้าใกล้นะครับนี่แบบนี้เลย You can see when I try to film him very close many ladies water buffalo that try to walk in front and show the face like try to protect GowinAnd not allowed to closer, but they try to smell, and most of them friendly. If you not show any bad harm, they're gonna be fine for you too. วันนี้นะครับโกวินนะครับผมอยู่ภายใต้การดูแลของครอบครัวควายหนุ่มนะครับผมชื่อบุญทันนะครับบุญทันก็จะเป็นน้องควายที่คุณจ๋านะครับผมช่วยมานะครับจากโรงเชือดอันนี้เนี่ยก็จะติดสอยห้อยตามกับครอบครัวของบุญทานบุญทานก็จะเดินนะครับผมแล้วก็สร้างอาณาเขตสร้างพื้นที่นะครับให้กับโกวินเนี่ยได้อยู่แบบสบายๆนะครับแล้วก็เนี่ยเห็นไหมครับว่าคุณแม่พี่เลี้ยงเนี่ยพยายามปกป้องโกวินนะครับไม่ให้จากควายตัวอื่นนะครับที่จะเข้าใกล้ด้วยนะครับyou can see for now Gowin under take care by family of Bun Than the bigBull water buffalo that Kun Jha rescued from slaughterhouse, and you can see the ladies in their Bun Than family sure protect to Mr. Gowin, not let another one take him away. ว่าไงครับลูกไม่มีให้ไม่มีให้ครับ okay. just ask for snacks or food and then I say no I not bring the snack with me for this time and then they say goodbye for me ครับตามติดคุณแม่พี่เลี้ยงต้อยๆเลยนะครับแล้วก็ที่เห็นนะครับผมเศษไม้นะครับเพราะว่าเมื่อวานพายุเข้าตอนเย็นนะครับผมช่วยปัดเป่าฝุ่นละอองแล้วก็ดับไฟป่าไปได้บ้างครับแต่ก็ทำให้เกิดความเสียหายเช่นเดียวกันนะครับ You can see some damage on fence that because yesterday evening we got a big storm here that help us to like stop wildfire
and blow some smoke away, but they still make some damage too, but not much. You can see how their mama that adopt him chase another buffalo away to protect. And this one, Mr. Buntan, you can see the big bull here with the loosened shaved horn. This one gonna be the alpha for the herd that go enjoy. You can see when they move to place and to another place, they just keep going inside the herd between the alpha and mama that adopt him. That show how their love going, and Mr. Buntan is completely accept going join the herd. สังเกตแล้วว่าเวลาเดินนะครับผมก็จะหยุดรอเป็นพักๆด้วยนะครับแล้วก็ให้โกวินเนี่ยแทรกอยู่ตรงกลางบ่อยๆนะครับผมนี่เป็นการแสดงการยอมรับนะครับผมให้โกวินเนี่ยเป็นสมาชิกครอบครัวนะครับนะ and elephant behind over there we have Lady Noina and Lady Dao Tong that this is her area but the red water buffalo come to be like a weed whacker and clean some leftoverด้านหลังนะครับผมคุณยายน้อยหนาครับแล้วก็แม่ดาวทองนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็หลบให้เหล่าบรรดาน้องควายนะครับผมมาช่วยเก็บเศษอาหารที่เหลือนะครับแล้วก็ตัดหญ้าบนสนามหญ้าของเธอด้วยเราไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องตัดหญ้าใดๆนะครับบริเวณนี้เลยนะครับแม่อัมพรนะครับแล้วก็เจ้าอัมพลนะครับผมหรือมิสเตอร์พองของเรานะครับมาพร้อมคุณแม่อยู่ตรงนู้นนะครับLady Ampon and Mr. Ampon or as we know Mr. Pong the friends of Wan Mai over there that is look very muddy.นี่ก็เป็นอัปเดตของเช้าวันนี้ครับเกี่ยวกับการเดินทางครั้งใหม่นะครับผมของโกวินนะครับผมและครอบครัวนะครับผมคุณพ่อคุณแม่อุปถัมภ์ผู้แสนใจดีนะครับหวังว่าจะทำให้บรรยากาศยามเช้าวันนี้ครับทำให้ทุกคนมีความสุขนะครับขอให้รักษาสุขภาพกันด้วยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ This one gonna be update for this morning about Gowin and his new journey with a family that adopt him withDaddy Buntan and the lady Somsi that allow him joy herd. We hope that how their life is going on of Mr. Gowin gonna make your day and make your smile. Thank you for all like, all star, all comment, all heart that you share with Elephant Nature Park. Thank you for keep watching. สวัสดีครับ
่ะ